เฮ้ยกลางทุ่งนาเนี่ยก็เตอร์ตอนยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาก็เฮ้ยเหมือนกันละว่าก็เหมือนกันสภาพสภาวะนะโอ้ยผมรุนแรงกว่าเยอะที่บอกว่าโดนเนี่ยผมโดนกลางทุ่งนาเนี่ยโดนแรงกว่าเยอะเยอะมากไม่รู้กี่เท่าก็ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะแต่รู้มันโอ้โหยืนแข็งทื่อไปเลยผมโดนเยอะก้อนพลังงานเนี่ยแต่พลังงานที่ผมได้มาไม่ใช่ก้อนพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากนะครับว่าผมได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์จากกลางทุ่งนานะครับขณะที่ยืนฉี่ยืนสุภาพหน่อยเยี่ยวๆนะครับไม่ทราบว่าวันที่1 มกราคมปี37ว่ะประมาณบ่าย3 โมงครึ่งนั่นใช่ไหมบอกเวลาด้วยสถานที่ก็พอไหวนะโอเคไหมโอเคนะพอเข้าใจนะครับคุณชัยวิชิตแล้วนะผมเคยเดินผ่านห้องคอนโดแล้วเกิดอาการขนลุกทั้งตัวมารู้ทีหลังว่าห้องนั้นมีคนตายแปลว่าเราสื่อสารได้ก่อนที่จะรู้ว่าห้องนั้นมีคนตายหรือจะหาว่ารู้ว่าคนตายก่อนแล้วเดินผ่านอันนี้ถือว่าเป็นความกลัวไปแล้วคนลุกที่มีเป็นความกลัวเพราะมันรู้ก่อนส่วนมากแล้วถ้ารู้ก่อนคนที่ตายก็เดินผ่านก็มีความกลัวความกลัวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสิ่งนี้เข้ามาหาตัวเราง่ายใครมาครับนะเราไม่รู้มาก่อนแต่มันโดนก่อนมารู้ทีหลังก็อธิบายความอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันขวางหน้าขวางตัวแล้วก็เดินฝ่าเหมือนฝ่าเดินฝ่าเมฆก้อนเมฆมันก็รู้สึกอย่างนั้นโอเคไหมครับใช้คำว่าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็พอไหวนะหรือคนตายนะเขาปล่อยพนักงานบริสุทธิ์มาแปลว่าเขาเป็นชาติสุดท้ายได้อย่างนี้ได้เหมือนกันตัวเราไม่บริสุทธิ์มากก็ไม่เจอตัวที่บริสุทธิ์มันก็ต่างกันทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราบริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าคนตายบริสุทธิ์มันก็เกิดความสงสัยผมก็อธิบายผ่านความเข้าใจดังที่ว่านี้นะครับถ้าว่าคุณชัยวิชิตพัฒนาตนให้เกิดเป็นผู้ปฏิบัติสุดได้เนี่ยเดินผ่านไหนมันก็รู้ได้นะผมจะรู้ของผมแน่ๆแต่ผมมักจะไม่พูดถ้าพูดปุ๊บมันก็จะต่อถ้าพูดผมก็พูดคนเดียวผมเองโอเคครับถ้าผมเดินในหมู่คณะผมจะไม่พูดยังไงก็ไม่พูดเพราะหมู่คณะไม่รู้เหมือนเราเมื่อเขาไม่รู้เหมือนเราพูดไปทำไมถ้าพูดแล้วคนที่หมู่คณะที่เขาไม่รู้เหมือนเราเขาก็จะกล่าวหาว่าเราเนี่ยเพี้ยนสิเข้ากลุ่มไม่ได้อีกงั้นอยู่ที่ตัวเราอย่าไปพูดมันดีที่สุดแหมง่ายไหมล่ะแต่ถ้าพูดกับลุงหมอก็อธิบายความดังที่ได้สดับมาในเวลาเดียวกันนี่แหละพี่อาเมนบอท่านชายก็ไปต่อไปเรื่อยที่เขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วกำจัดอาการยังไงครับโอ้ยติดเชื้อกระแสเลือดพูดกันมากี่ร้อยร้อนคนแล้วนะครับติดเชื้ออะไรคำว่าเชื้อมันเชื้ออะไรนะเชื้ออะไรติดเชื้อเชื้อแมวเชื้อหมาคำว่าติดเชื้อคำเดียวยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเห็นนะถ้าเชื้อ X รู้จริงไหมล่ะถ้ารู้จริงมันทำลายได้ถ้ารู้ไม่จริงก็ทำลายไม่ได้ก็แข็งส่วนมาก 99.99% ก็รู้ไม่จริงเถียงไหมเถียงหงอกไหมเอาอะไรมาเถียงลุงหงอกลุงหงอกสนไหมพวกเชื้อที่ว่าโอ้ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้พวกเชื้อบ้าพวกนี้จริงไอเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกเห็นไหมไปนู่นเลยท้าทีเนี้ยมันเขาว่าติดเชื้อเนี่ยผมว่ามันไม่จริงนะน่ายกตัวอย่างได้ไหมรู้จักดาราอะไรนะก่อนชื่ออะไรเนาะปอทฤษฎีปอทฤษฎีปอทฤษฎีรู้จักปอทฤษฎีเนาะน้ำจากนี้ถอยหลังไปรู้จีบ3 ปีที่ผ่านมามั้ง3 ปีได้มั้งประมาณนั้นนะครับไม่ได้3 ปี
กับ4ปีทําไมช่วงนั้นผมกําลังไปทําให้ฝนตกที่ภาคเหนืออยู่ปี58หรือไงรู้สึกใช่ปี58ปอทฤษฎีเขาเป็นอะไรไม่รู้ถูกหามเข้าโรงพยาบาลชั้นหนึ่งหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยโรงพยาบาลที่ว่านี่ผลิตอะไรผลิตนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ด้วยนะก็มีคณะแพทย์ส่งแพทย์สาวมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สามพระองค์มั้งแถลงข่าวอยากดังก็รู้อยากดังมาแถลงข่าวนายปอทฤษฎีติดเชื้อยังไม่รู้ว่าเชื้อแมวนะติดเชื้อไม่รู้ว่าเชื้ออะไรนี่เขารักษากันใหญ่โตไม่ใช่เหรอเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะสู่เขาไม่ใช่หรอกครับอย่าหาว่าดินทาเนี่ยของจริง1เดือนผ่านไปนะมั้งไปตัดขาเขาติดเชื้อเพราะติดเชื้อถ้าเจอจริงต้องทำลายได้ไม่ใช่ไปตัดทิ้งเห็นไหมคำอย่างเงี้ยรับได้ไหมครับถ้าเจอจริงใช่มันต้องทำลายได้ก็เจอมันไม่จริงจึงทำลายไม่ได้ผมพูดแล้วทำมือเงี้ยไหวไหมครับจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านจะอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอใช่ไหมท่าทางเนี่ยมันรู้สึกว่าพูดจาแล้วค้างไว้เนี่ยตีความหมายได้ไหมครับแอคของผมเนี่ยเจอไม่จริงถ้าวิทยาศาสตร์เจอจริงมันต้องนำมาลงโทษได้ก็แค่นี้ก็ตามโค้งไปเรื่อยจนถ้าไปตัดแข้งตัดขาก็ใช่ไหมครับว่าแล้วก็ได้เผาสุดท้ายเผาบุรีรัมย์นั่นมั้งครับบ้านเขาอยู่บริลำโอเคไหมครับปานนี่จะไม่รู้สึกละอายนะพวกนี้หาอย่างอายไม่ได้หรอกครับจริงก็หายไปต้องบอกว่ามันไม่จริงพอแล้วนะครับอักเสบแอร์ก็อักเสบแอร์ก็ติดเชื้อนะที่คุยดีกว่าเราคุยเรื่องเราดีกว่าพี่ตัดตอนตีแต่ตัดตกนั่นคือเรื่องเขาหนีไปไกลจบเขาไม่ดีกว่าเอามาเรื่องเราดีกว่าเห็นไหมโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะ get into เนาะแต่ว่าพอจะเข้าใจที่ว่าคุณเซฟฟิโร่นะครับนะครับกระแสในติดเลือดในกระแสเลือดมีใครกันในกระแสเลือดล่าสุดไม่ใช่เรื่องของลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่ใช่เลยกระแสเลือดเลือดติดเลือดนั่นแหละผมก็บอกเรื่องเลือดเนี่ยผมจะไม่รับเลือดใครโดยเด็ดขาดชีวิตจริงผมจะไม่รับเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าใครต้องการเลือดลุงหอกบอกพอเวลาเข้าสู่ระบบอายุเกิน10ปีให้เลือดใครไม่ได้โถสิทธิ์มาอะไรมาขีดเส้นสิทธิมนุษยชนโถโถก็โถเลยนะโอเคนั้นโถโถทำหน้าอย่างนี้หน้าตกจะตายลูกบอลโถโถที่กว้างโถจะมีอะไรเงี้ยเส้นเลือดอุดตันเกิดจากสาเหตุอุ้ยตายเลยการเส้นเลือดอุดตันเกิดจากมันต้องไปถามนางแพทย์นายแพทย์และนางสาวแพทย์นะครับถามงอกได้หรือถ้าอุดตันตรงไหนแล้วบอกจะทุบตรงให้ก็จบแล้วนี่อ้าวที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละมีภาษามาใส่กันอีกแล้วไขมันพอกพูนในเส้นเลือดนึกถึงเส้นเลือดนึกถึงหลอดกาแฟอย่าคิดมากไขมันไปอุดตันอยู่เส้นในหลอดกาแฟ
มันก็ขวางทางเดินของเลือดเลือดเดินผ่านไม่สะดวกจะเป็นเลือดดำเลือดแดงก็เหมือนกันแหละเนี่ยมันก็เมื่อเลือดผ่านไม่สะดวกหัวใจต้องการปั๊มฉูดฉีดมันก็เลยออกแรงสูบมากดูดมากออกแรงดูดนะหัวใจก็เต้นแรงขึ้นไปตุบตับตุบตับตุบตับแปลว่าหัวใจมันก็ทำงานหนักขึ้นสึกล้อเร็วสึกล้อมันก็พังเร็วแค่นั้นเองอย่างผมนี่หัวใจผมเนี่ยนาทีนี้วินาทีนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะผมจะรู้สึกว่าต่างจากคำว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นกับรู้สึกว่ามันไม่เต้นคนละความหมายนะคำว่ารู้สึกมีสติคำว่าไม่รู้สึกไม่มีสติเห็นไหมรู้สึกนั่นคือสติผมรู้สึกว่าหัวใจของผมมันไม่เต้นจริงๆมันเต้นแต่มันเต้นค่อยมากน้อยนิดเดียวงั้นหัวใจผมจะสึกหรอยากมีอายุทำงานอีกนานนะครับก็มันค่อยทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอ่ะมันมีคุณภาพเนี่ยแค่มันมุบแป๊บเดียวมันก็โหยเวอร์ไวเวฟเลยหัวใจผมเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนหัวใจเต้นเร็วแรงเนี่ยตายง่ายตายไวด้วยผมให้รู้ว่าเร็วแรงเนี่ยตายไวด้วยอายุสั้นพูดให้สุภาพหน่อยก็บอกว่าอายุสั้นเต้นเร็วแรงของผมเต้นค่อยมากนะแต่ความดันเนี่ยสม่ำเสมอมากนะครับเรื่องผมบอกให้ลูกหน่ะวัดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดวัดมารู้กี่ปีแล้วไม่เคยผิดบอกตัวเลขล่วงหน้าด้วยของผมเองนะโอเคนะเส้นเลือดอุดตันก็คือไขมันนะมันไปพอกอยู่ในทางเดินของเลือดของเส้นเลือดทำให้เลือดเดินผ่านไม่สะดวกหัวใจจึงทำงานหนักมากบางทีเวลาดูดมันก็ดูดไม่ไปมันตันหัวใจเส้นเลือดอุดตันโอเคไหมครับแล้วมีการทะลุทะลวงในทุกวันก็จะมีอะไรเสียบเข้าไปที่แขนอย่างเงี้ยแถวเนี้ยฮะโยงเข้าไปถึงขั้วหัวใจได้นะครับทุกวันนี้ก็จะมีเครื่องกับสแกนเนาะเห็นเส้นเลือดอุดตันนะจะเห็นจริงๆนะครับเราใช้อะไรมือการแพทย์กันนะครับไปดูดออกเนี่ยดูดไขมันออกเลยพวกนี้โอเคไหมครับก็ทำให้เลือดเดินผ่านสะดวกหัวใจก็เต้นทำงานตามปกติได้10 ปีผ่านไปอีกก็มันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้เพราะการงับอากาศมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้เปลี่ยนจากไขมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาผลาญต่อนะจำนะต้องจำภาษาลุงหงนี่จำมาไว้ดีๆแล้วจะมีผลต่อชีวิตร่างกายของท่านนะครับวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวปวดตัวมีเสมหะออกมาจากลำคอตลอดเลยค่ะแล้วทำไงต่อคุณตุ๊กตาตุ๊กตาไขลานหรือเปล่าตุ๊กตาไม่ไขลานไม่ได้นะตุ๊กตาต้องไขลานล้มลุกคุกคลานนะปวดหัวมันจะไปยากอะไรกับหายใจด้วยครับถ้าอากาศครับก็ขยับตัวน่าหายทันทีเลยลุงหมอบอกให้ทำได้เลยครับสมมติว่าปากกั้นนะแล้วก็ ขยับเยอะๆเดี๋ยวหายปวดเนื้อปวดตัวทันทีด้วยนะครับทันทีด้วยนะครับทำไปครับคุณตุ๊กตาเสียงคุณลุงเป็นตัวไปเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกิดการแตกตัวได้เร็วขึ้นใช่ไหมกะ yes man แมนอิลีแมนอิลีเช่นเปิดเสียงของลุงให้น้ำฝั่งพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนตัวอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ก็แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเอาน้ำที่ผ่านเสียงลุงหนอมาดื่มกิน
เราก็จะได้รับพลังบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแมนแมนเฮดโรดเฮดโรดไม่ใช่ใช่ค่ะคุณเจนครับดื่มไปน้ำเป็นยาที่ผมบอกว่าน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาคือตรงนี้เองครับเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายอ่อนแรงไปซีกหนึ่งจะมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะมาได้จ้าถ้าหากว่าร่างกายไม่สูญเสียเกิน 80% แล้วก็เอาคืนได้ค่อนข้างจะนะถ้าไม่เกิน 80% นะครับสูญเสียมันจะรู้ออกครับ ผมใช้สายตาวัดผมจะรู้ได้ผมจะกลับคืนมาได้ครับถ้าไม่ถึง 80% นะครับถ้ามันถึง 80% แล้วว่าเกินก็ยอมได้ก่อนถ้าไม่ถึง 80นั้นก็ช่วยได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเกินกว่าช่วยได้ถึง 80% นี่เด้อนะครับแต่ก็จำนวนครั้งเหมือนกันประมาณพวกนี้นะครับมันจะรู้ออกถ้าจะรู้ง่ายด้วยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องวัดอะไรหรอกครับเอาใช้ความรู้สึกดื้อของท่านที่เห็นมันมันเป็นตัวเป็นเครื่องมือวัดนะครับคนไม่เป็นหมอเป็นอย่างนี้แหละทำได้อย่างนี้แหละครับคนเป็นหมอต้องวัดเช้าวัดเจนวัดหน้าวัดหลังโอ้ยกว่าจะร่ายยาวได้เลยโอ้ยเพิ่มมูลค่าไงโอ้วิธีการเพิ่มมูลค่าแล้วคลื่นที่ออกมาจากหน้าจอมีผลอะไรกับร่างกายของเราคะแล้วต้นไม้ดูดซับคลื่นแทนเราต้นไม้จะตายไปแล้วต้นไม้ไม่ตายครับเป็นอาหารของต้นไม้อยู่ยังค่ำเลยต้นไม้จะตายไหมครับเพราะโดนคลื่นจากหน้าจอผมว่าไม่นะต้นไม้มันต้นไม้ที่โดนคลื่นเนี่ยฟังดีครับเป็นสำคัญนะคำพูดต่อไปครับต้นไม้ทำไมถึงไม่ค่อยจะมีดอกมีผลกันเห็นไหมครับถ้าหากว่าเปิดไฟสันสว่างไฟนีออน forest option ไอ้ forest เนี่ยเปิดในสวนด้วยได้เนี่ยนะต้นไม้ในสวนนั้นจะไม่มีดอกจะไม่มีผลเพราะวิทยาศาสตร์มันไปทำลายธรรมชาติไอ้เจ้าแสงสว่างนี่แหละถ้าเป็นแสงสว่างในเรื่องธรรมชาติเช่น15ค่ำมันเดือนมืดเนาะแต่เป็นแสงดาวก็มาช่วยโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นพวกไร่สวนต่างๆนานาเนี่ยอย่าให้มีแสงไอ้พวกนี้อยู่ในสวนโอเคไหมครับเวลาคือจะได้ทำงานตามธรรมชาติของเขามิฉะนั้นจะไม่มีดอกไม่มีผลเพราะแสงมันเป็นคลื่นโอเคไหมครับคลื่นของแสงของไฟที่เราใช้ทุกวันนี้คลื่นที่นี่จะมีความถี่ไม่น้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีนะครับคือคลื่นอย่างเงี้ยนะคลื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่น้อยกว่าคือความถี่เนี่ยมันไม่น้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีวินาทีเดียวนะตั้ง50ครั้งมันถึงเห็นเป็นไม่ขาดตอนไงเพราะมันเร็วคลื่นเนี่ยมันจะเร็วมันจึงเห็นสว่างมาตลอดจริงๆมันจะมีขาดตอนมันอยู่นะครับแต่ตาเราประสาทตาเราไม่สามารถจับตรงนั้นได้ก็เลยเห็นว่ามันสว่างตลอดเวลาความจริงมันขาดตอนอยู่นะครับคลื่นพวกนี้นะจะมีผลทางด้านธรรมชาติธรรมชาติดอกไม้อะไรต่างๆนะพวกนะครับต้นไม้ที่มีดอกมีผลเนี่ยออกผลนะครับมันจะไม่ออกผลโดยเพราะยิ่งออกผลนะครับจะไม่มีผลจำๆหน่อยครับพวกนี้อย่าไปใช้กันในรูปแบบที่มันโอเคนะคุณเจนตอบแล้วได้จ้ามีไผ่ลุงสูบบุหรี่มีผลกับสุขภาพลุงไหมครับไม่มีจ้าไม่มีลูกหลานเอาแยกอย่างผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถที่แยกธาตุได้นะครับระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนออกจากกันได้ผมมีความสามารถส่วนตัวผมเฉพาะนะครับผมสูบตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบแล้วครับหยุดมาหลายครั้งแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีนึงเลิกมันตั้งหลายครั้งแล้วไม่เคยสำเร็จทีนึงเพราะอะไรรู้ป่ะมันของคู่กัน Born to be มันอย่าถือสาลุงงอกเวลาลุงงอกสูบบุหรี่นะครับจริงๆพูดเข้าข้างตัวเองช่วยรัฐบาลนั่นเองไม่รู้ทำไมถ้าไม่ได้ฟังเสียงลุงงอกคงจับไข้ไปแล้วจ้าเว้ยอีหลีบอมคุณตุ๊อตา
ดีแล้วนะฮะก็ฟังไปคนไหนรับได้ก็รับไปพวกนี้อย่าถืออย่าเป็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเชื่อผมต้องการให้เกิดความเข้าใจมากกว่านะครับต้องสลายความเชื่อหรือใช้คำว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับไม่ได้หักด้ามพระหรือหัวเข่าแล้วปรับแปลว่ามีคำว่ายืดหยุ่นถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกับปรับมันคนละความหมายนะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันจะยากคำว่าเปลี่ยนมันจะยากถ้าปรับโอเคยืดหยุ่นนะครับมันยังรอเวลาสักหน่อยนึงนี่ความหมายภาษาปรับกับเปลี่ยนนะครับปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมามาเปลี่ยนความคิดระหว่างท่านกับผมพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำเป็นแพทเทิร์นนะภาษาพวกนี้จำเป็นคำเป็นความเลยแล้วมันจะลงร่องของท่านของท่านเองครับผมเลือกภาษาให้เรียบร้อยเลือกจังหวะให้ด้วยครับด้วยเช้าสวัสดีครับลูกอาหูตายแห้งกับจมูกไม่ได้กลิ่นยังไม่หายช่วยหน่อยไหวไปเด้อให้ช่วยเลยนะคิดถึงนะคะไหวดีแล้วที่คิดถึงหูตาแห้งกับจมูกโอ้ยไม่เอาตัวมาเอาตัวมาสิครับมันจะได้ชัดเจนมาใช้สองมือเปล่าสัมผัสให้นะครับเอาตัวมาตัวมาเอาตัวตนมาเด้อนะครับแอนะคุณอะไรโอ้ยอ่านไม่ได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณพลอยก็แล้วกัน POI พลอยก็พลอยก็แล้วกันผิดหรือเปล่าที่ว่าคงผิดไปตามเคยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไม่ค่อยถูกกันไม่เหมือนภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์เนี่ยโอ้สนุกใช้ภาษาพระฐานคุยกันโอ้สนุกเนาะผมว่างั้นนะโอเคจบข่าววันนี้ก็โอ้มีเยอะเลยก็ยินดีนะครับทุกท่านที่อยู่ในจอเฟซต่อไปจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนห้องไป YouTube รวบกินรวบปึ๊บนี่หน้าจอผมทำงี้ได้เป๊ะไป YouTube ดูสิสมาชิก YouTube ว่าไงเป๊ะช่องของฉันเป๊ะนี่ปืดชัวหมุนติ้วๆอ่ะนะหมุนติ้วๆอ้าวมาเลยจ้ะสอดกดภาษาทุกขังใช้ให้ตรงความหมายเด้อสิบอกให้ประจวบฝ่ายแอดมินเขาทำเรียบร้อยฝ่ายคณะทำงานใส่ชื่อไว้ตามบทบาทเลยโอ้ยเยอะขนาดเชียววันเนี้ยร้องโอ้ยเลยโอ้โหงงได้นอนได้ปะรู้วันนี้ไปตามบทบาทลีลาสวัสดีค่ะลุงภาพเสียงชัดเจนค่ะมาเอาสติมาเอาพลังบริสุทธิ์กับลุงออกเพราะเสียงลุงเพราะหนูเสียงความรู้มาคืออ้าวแล้วกันลุงออกแปลไทยเป็นไทยอีกงานนี้เอาเข้าไปสวัสดีกันลุงออกภาพเสียงชัดเจนดีค่ะมาเอาสติมาเอาพลังมีพลังงานนิดนึงครับพลังงานมีคำว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวใช้ว่าพลังอย่างเดียวนะครับใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับคำเต็มนะครับพลังงานบริสุทธิ์ครับใช้คำนี้เอาพลังงานบริสุทธิ์กับคุณลุงเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันน่ารู้โดยใจค่ะเพราะหนูเสียงความรู้จะเสียงหรือเสียงมันเนี่ยถ้าดูตามกันเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันไอ้
ปลไทยมันใช้ยากหน่อยภาษาพระหันนี่ฟังยากนั่นนะก็หวังผมเข้าใจแล้วครับจะพยายามให้คนท่านอยู่หน้าจอตัวไปเข้าใจด้วยที่ว่าเนี่ยเข้าใจด้วยพยายามปรับภาษาให้ดูซิเพราะหนูเสียงความรู้มาไปไม่เป็นลูกงอกไปไม่เป็นยอมแปลไทยเป็นไทยไม่ออกนะครับคุณวิเจนเลยวิเจนนะครับไม่ว่าการวังสะพุงเลยมีฝนตกชุ่มฉ่ำตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงจ้าโอ้โห11ถึงบ่าย3โมงเฉลยไม่ใช่น้ำท่วมตุ้งแล้วเหรอสังเกตนะถ้าน้ำท่วมคณะเมื่อใดมันจะมีปลาชิวปลาช่อยมาให้กินมันปลาจากไหนปลาชิวปลาช่อยไรคิดนะกุ้งหอยมันขึ้นมาเร็วๆนะจะน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะเรื่องก็แห้งคล่องแห้งอะไรล่ะพื้นดินมันแห้งผ่ามาทั้งปีนะแตกระแหงต่างหากฝนตกมาหน่อยเดียวเองไอ้กุ้งหอยปูปลามันมาได้ยังไงเอ้าอธิบายความง่ายๆก็พอไหวไหมเช่นตัวมันจีทั้งล่างลึกๆลงไปมันจะชุ่มมันจะฉ่ำในพื้นดินประมาณเม็ดสองเม็ดว่าไปไอ้ตัวใหญ่ก็มุดไปเรื่อยแหละครับมันเอาชีวิตรอดนะชีวิตรอดของมันเองเนี่ยมันธรรมชาติมันเองเมื่อรู้ว่าร้อนมันจะไม่มีน้ำแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ใช้ความชุ่มฉ่ำความอะไรไอ้พื้นดินมันเหลวอ่ะมันเป็นขี้โคลนกับมุดไปสิครับรู้จักปลาแข็งไหมปลาแข็งรู้จักปลาแข็งไหมฮะปลาแข็งโอ้โหมันทนอย่างนี้นะปลาแข็ง เวลามันเดินไปก็ขังมันเป็นหนามมันเป็นเงี้ยกระตึ๊บกระตึ๊บไปเงี้ยโหมันก็มดไปเลยครับปลาดุกก็เหมือนกันควัดเนี่ยปลาไหลมันก็กระมดไปเงี้ยปลาช่อมกระมดไปเงี้ยหางก็แกว่งก็ดันดันไปข้างล่างไม่รู้โคลนไหนมันก็มันไม่สนนะฮะเพราะนั้นมันมีอากาศอยู่แล้วในดินเนี่ยโอเคไหมในดินไม่ใช่ทึบหมดนะมีอากาศแทรกซ้อนอยู่นะก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ต้องกินมันนอนนะครับมันก็จำศีลมันอยู่ตรงนั้นเลยโอเคไหมครับเวลาฝนตกมามันก็ดินมันก็ซุยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นโคลนก็โผล่ขึ้นมาสิไม่นานนะก็มีไข่ได้เป๊ะออกไข่เลยออกลูกเลยแล้วพี่เอ๋ยนะนั่นก็คือสิ่งนั้นนั่นคือธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจตรงนั้นนิดนึงมันอย่าไปด้วยกันได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองแมนบอลสวัสดีค่ะลุงกำลังเดินทางกลับแต่การพืชผลนะจ๊ะอยู่บนมันทุกทัวร์ด้วยค่ะไม่สะดวกดูรถดูในรถค่ะจึงถึงบ้านจะดูคลิปย้อนนะกะอ๋อชาวนะชาวตระการพืชผลเพรับแซบครับคุณวิชิตาเพรครับลูกออกภาพเสียงชัดเจนดีที่ภูเก็ตฝนตกเป็นระรอก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 ทุกวันค่ะลมแรงไม่มากค่ะอากาศค่อนข้างเย็นสบายโอเคครับดีใจตอยดีใจตอยดีใจด้วยดีใจตอยสวมวิญญาณสาวเหนือดีใจตอยขอบารมีไม่ได้บารมีผมไม่ค่อยจะยอมรับพวกนี้บารมีนู่นนี่นั่นบารมีสิบทัศเลยนะขอความเข้าใจไม่ดีกว่าขอบารมีอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้โอไหมขอความเข้าใจก็พยายามสื่อภาษาให้เข้าใจอยู่แล้วนะโอเครับแซบแล้วกันนะผมก็ไม่กล้าอ่านเต็มๆหรอกครับเพราะ
จะรู้ว่าพออ่านปุ๊บมันก็เหมือนกับให้ผู้อื่นเข้ามายกตัวลุงออกเองผมจะพยายามหลีกเลี่ยงคำชมนะครับคำชมงั้นแหละจับผิดลุงออกดีกว่าเออดีที่สุดจับผิดลุงออกไปเลยมันชัดๆไปเลยลุงออกพูดเมื่อกี้นี่ผิดได้มันจะได้แชร์ได้มันถูกเมื่อรู้ว่าผิดก็หาสิ่งที่มันถูกลุงออกพูดงี้ไม่ดีนะเออรู้ไม่ดีก็พยายามหาสิ่งที่มันดีกว่าผ่านหน้าจอเนี่ยไม่ดีก่อนเลยต้องเป็นความคิดในกรอบนั้นที่จะไปด้วยกันต่อได้คือช่วยกันครับช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับผมจะมีความคิดจริงๆนะสวัสดีลุงเขตทวีวัฒนาฝนตกมา2วันแล้วจ้าอากาศสดชื่นดีเหลือเกินอากาศพลิกเลยค่ะจากร้อนเป็นเย็นสุดยอดมากโอเคดีใจด้วยดีใจต้อยดีใจต้อยโอ้แม่ห้องสอนมีคนกำจัดความเจ็บปวดด้วยฝ่ามือคล้ายๆกับลุงออกแต่แตกต่างจากลุงคือมีค่าครูซึ่งลุงออกไม่ได้เรียกค่าครูเลยอ๋อมันต่างกันตรงนั้นดีดีดีอ้าวดีช่วยกันคนไหนไม่ก็ช่วยกันเราพยายามหาทางออกการแพทย์ทางออกต้องหากันนะเพราะว่าทางมันเจอทางตันแล้วแต่วันตกตันแน่นอนนะครับเป็นโทษหมดนะครับยาเคมีเป็นโทษหมดนะครับรู้จักน้องหมอบอกว่าเคมีเป็นโทษนะครับเคมีเป็นพิษจำเป็นหลักให้ขึ้นใจไว้ได้เลยนะจานะชาชอบกินของมันเยอะๆคอเลสเตอรอลเยอะๆแล้วงับอากาศเผาผลาญมันให้มันหมดไปจากร่างกายเราได้ใช่ไหมครับของมันยิ่งดีใช่ไหมครับเผาไหม้แปลงเป็นพลังงานได้ทันทีแมนนี่หลีครับใช่ใช่ใช่หมูสามชั้นออกมาเยอะๆไอ้พวกนักวิชาการเนี่ยผมว่าใช่มาพวกไม่รู้ไอ้ชื่อนั่วเนี่ยไปกินหมูพะโล้ขาหมูแม่ค้าก็เลยสวยเลยทำไมไม่พูดอย่างลุงหอกบ้างกินมันไปมันพัดเนาะมันเบิร์นนี่มั้ยคนขายหมูสามชั้นก็ขายได้ไอ้คนกินก็มันเป็นพลังงานให้มันได้เนี่ยประโยชน์ทั้งคนขายและคนกินนักวิชาการก็มาเนี่ยพูดมาแล้วคนขายเนี่ยขายไม่ได้เลยคนขายเสียประโยชน์ผมไม่เห็นด้วยเลยขายมันวิชาการมันรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงคนรู้จริงเขาเวลาพูดจาเขาไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายหรอกครับบอกให้ทราบมันจะคานกันอยู่ได้ก็ได้ทั้งคู่เห็นไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกคือได้ทั้งคู่เห็นไหมนักวิชาการเคยตัวนักวิชาการเคยตัวเรียนหนังสือมาก็กาถูกกาผิดตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วออกข้อสอบก็ให้เด็กถูกผิดเหมือนกันไม่ได้บอกเคยตัวเห็นไหมครับมันก็เลยติดความเคยตัวนะครับพอเวลามาใช้จริงก็ใช้ไม่ได้สังคมเสื่อมเสียก็เพราะพวกนี้หรือเปล่าท่านต้องคิดเองด้วยนะครับคำว่าหรือเปล่าแปลว่าก็เรียกว่าคำถามเปิดนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าแปลว่าแชร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันทำความเข้าใจชอบกินของมันเยอะๆใช่ครับกินมันเข้าไปเลยผมกินเท่ากับเท่าไหร่ไม่เห็นจะเป็นไรกันอุ้ยการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมครับโอ้เอางั้นเหรอเอาคำบรรลุธาตุลมอยู่เลยผู้ใดที่บรรลุธาตุลมสามารถทำให้ลมพัดผ่านได้เลยสามารถนะครับมีความสามารถเลยคนที่บรรลุธาตุลมแปลว่าควบคุมท่านควบคุมลมได้เช่นนะครับเราอยู่แวดล้อมที่เดียวกันนะนั่งอยู่เป็นกลุ่มในที่แวดล้อมที่เดียวสถานการณ์จริงเหมือนกันสถานการณ์จริงสถานที่จริงสถานการณ์จริงในเหตุการณ์เดียวกันในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับใครก็ตามที่เขาบรรลุธาตุลมเขาจะบอกว่าคอยดูนะเพื่อนเอ๋ย
ดูนะต้นไม้มีไหมมีใบไม้ไหวไหมนิ่งนะทุกคนคะแนนว่านิ่งนะนิ่งนะไม่เกิน3นาทีแค่ยืนเยี่ยวยังไม่สุดด้วยแค่ยืนเยี่ยวนะยังไม่หมดใบไม้จะไหวทันทีเลยนั่นก็แปลว่าคนที่เขาควบคุมลมได้แปลว่าบรรลุธาตุลมครับจึงจะทำได้โอเคไหมครับโอเคนะคำพูดคำนี้ถ้าหากว่าครูวัชรามาได้ยินนะวันนั้นไม่แม้จะท้อยหลังมันยังเกินไปจะบอกให้ทราบเลยบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าก่อไฟกองใหญ่โยนเข้าใส่ไฟเผาไม่หมดไม่ใช่แบบนั้นครับบรรลุธาตุไฟเนี่ยเวลาเขาแตกของร้อนหรือว่าของร้อนมาแตะตัวเขาจะไม่ร้อนนะครับจำหน่อยครับคนที่บรรลุธาตุไฟเขาทำได้นะครับเช่นเปิดไฟหลอดไฟนี้หวัดไฟกลมเนี่ยขนาด100แรงเทียนนะครับ100แรงเทียนนะครับเปิดทิ้งไว้ใน1นาทีถามว่ามันร้อนไหมถามคนอยู่พันล้านคนเอา 7,000 ล้านก็ได้ถามว่ามันร้อนไหมบอกว่าร้อนทุกรายเปิดไว้5นาทีเปิดไว้5นาทีเปิดทิ้งไว้5นาทีร้อนไหมถาม 7,000 ล้านคนร้อนทุกคนแต่คนที่เขาบรรลุธาตุไฟเนี่ยเขาจะไม่ร้อนโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองแปลว่าควบคุมความร้อนได้ก็เรียกว่าบรรลุธาตุไฟโอเคไหมเข้าใจตรงกันแล้วนะไปต่อการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ในบริบทคำว่าบรรลุธาตุลมนะครับไม่ใช่ในบริบทนั้นผมเล่าให้ฟังแล้วนะบรรลุธาตุลมเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยมันจะตอบว่าไงทั้งนั้นอ่ะการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์แตกตัวนำพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมาอะไรมารักษาเซลล์ตัวเองได้นะครับมารักษาเซลล์คือเนื้อเยื่อเรานี่แหละครับผิวพรรณจะผ่องใสนั่นเองครับงั้นทำนะครับแม่สาวน้อยทำชนะอยากหน้าตาสดใสผ่องใสทำชนะงับอากาศนะครับตามแนวทางที่อะไรล่ะใจเต้นแมนเขามีทริคของเขานะครับในการที่จะมีปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความเข้าใจในตัวของท่านเองนะครับภาพเสียงชัดเจนค่ะเข้าใจเขาเรามากขึ้นโอ้โหหัดเป็นคนเข้าใจเขาให้มากๆแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจเราก็อย่าถือสาหาความโอเคไหมเหมือนกับผมคุยกับท่านเวลาเนี่ยผมพยายามทำความเข้าใจกับส่วนที่เป็นท่านมากที่จะเท่าที่มากได้แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจลุงหงอบบอกเป็นอย่างดอกเพราะลุงหงอบรู้ว่ามันสิ่งที่ลุงหงอบมีลุงหงอบเป็นมันเข้าใจยากมันคิดเอาไม่ได้รู้เอาก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้คิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวใช่ไหมผมมันประเภทคิดจนสุดความคิดนะมันก็เลยนำมาเสนอแน่ตรงนี้ได้ก็พูดกันจังนะครับอย่าลืมนะฮะ YouTube บ้านเราทีวีมีกว่า 10,000 คลิปนะครับเลือกสรรหาออกมีมากกว่า 10,000 คลิปนะครับประมาณ 11,200 คลิปเหมือนกันนะครับทำงานอยู่3ปีกว่า 10,000 กว่าคลิปโอ้โหวันละกี่คลิปวะเนี่ย YouTube เนี่ยไม่ธรรมดาเลยพี่ลุงครับฝนตกชุ่มเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับเกิดจากไหนไม่ดีกว่าเออ
เกิดจากอะไรมันก็เขาว่าของสองสิ่งมารวมกันไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมนี่เขาว่าเกิดจากอะไรต้องตอบตรงนั้นเกิดจากที่ไหนเนี่ยไหนมันตอบไปทันทีเอาไม่จะบ้าหรือเปล่าเกิดจากที่ไหนเกิดจากฝังกันดีนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะไม่เปลี่ยนจริงด้วยนะพูดในฐานะที่ทำให้ฝนตกได้นะเกิดจากที่ไหนเกิดจากอากาศต่อเชื่อมกับอวกาศจุดนั้นนะครับที่มันเกิดน้ำฟ้าน้ำฝนทุกวันน้ำที่มีมาให้ใช้กันอยู่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดจากจุดนั้นครับโอเคไหมแต่มันหยดแรกของโลกของจักรวาลของโลกไปเนี่ยน้ำหยดแรกมันเกิดได้อย่างไรไม่ใช่จากไหนแล้วนั่นน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้น้ำฝนเกิดจากที่ไหนไม่ต้องใช้ว่าเกิดอย่างไรเกิดจากที่ไหนลุงออกตอบไปนะเกิดจากจุดไหนอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันจุดนั้นเป็นจุดที่ไร้ร่องรอยนะครับจำด้วยไร้ร่องรอยไร้รอยต่อโทษทีไร้รอยต่อมันสมมติไปเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันคนรู้เข้าใจจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีทางเลยนะเกิดจากอีกทีนึงเกิดจากหมุนรอบตัวเองก็ได้นะให้นึกเป็นเส้นรอบวงสิครับอากาศมันสุดเส้นรอบวงมันหมุนข้างนอกมันเป็นอวกาศมันดันตลอดแรงดันสูงมากนะครับแต่มันหมุนเฉือนกันอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนก็เฉือนกันอยู่ตรงนั้นมันเฉือนกันเชือดเฉือนเนี่ยจะบอกว่าเสียดสีก็พอไหวนะเอาเชือดเฉือนดีกว่าเพราะถ้าเป็นเสียดสีของสองสิ่งมันสูดทีกันถ้าเชือดเฉือนมันโคตรมันตัวคงที่อวกาศมันอยู่เฉยๆมันนิ่งมันแข็งที่มันก็เฉือนไปเงี้ยนึกออกไหมครับนี่คือนี่สว่ามือผมคืออวกาศมันนิ่งแต่โลกมันหมุนเนี่ยมันก็เฉือนอย่างเงี้ยนั่นน้ำฝนมันเกิดจากจุดนี้อากาศกับอวกาศครับครับนะไอ้หยดแรกกันได้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหมันเหนือชั้นกว่าเยอะครับ เหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าเกิดจากไหนนะเกิดได้อย่างไรมันเหนือชั้นกว่าเยอะโอเคไหมสัตว์ตัวแรกเกิดได้อย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับคำตอบเราเกิดได้อย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยเกิดอย่างไรเราเกิดอย่างไรพ่อแม่ทะเลาะกันมันก็เกิดเราแล้วห่วยมันเกิดอย่างไรเห็นไหมครับภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเรียกว่าภาษาลุงงอกฟังยากมันก็ยากสนุกมันก็สนุกเออเอานะเอาสนุกไว้ก่อนวะ ประมาณนั้นแหละครับไม่รู้นะ เอาสนุกไว้ก่อนเอาเพลินไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยซีเรียสกับไปทีน้อยสองน้อยนะฮะเข้าใจทีน้อยสองน้อยยาวเหมารวมครับไม่เหมือนผมหรอกผมมันได้แบบป๊อกแป๊กสิวันผมมันได้มาแบบป๊อกแป๊กแค่นะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเนาะคุณสุเนศเอาไม้ลุงครับฝนตกชุ่มเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับหยดแรกโอ้โหหนึ่งหยดถามว่ามีกี่โมเลกุลตอบเลยครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลหนึ่งหยดน้ำหนึ่งหยดนะครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลเห็นไหมแล้วโมเลกุลแรกมันเกิดได้ยังไงโอ้โหตายกูตายนะเป็นปัจจตังก็แล้วกันถึงบอกยังไงก็รับไม่ได้หรอกลุงออกรู้แน่นอนไม่รู้พูดได้งี้เลยถ้ารู้แล้วเล่าให้ฟังฟังท่านก็ไม่เข้าใจแล้วจะบอกไปทำไมเหมือนกับว่าอจิตใจเห็นไหมครับอายินไตพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่ามีคนมาถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรก็พอๆกันน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับกรรมเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับอันเดียวกันด้วยความหมายเดียวกันเป๊ะโลกกับอันนี้มันเกิดพร้อมกันผมพยายามพูดอยู่แล้ว
ันเกิดพร้อมกันหมดชีวิตก็ได้ยังเกิดพร้อมกันหมดเนี่ยแต่วิวัฒนาการมันแตกต่างใช้เวลานะครับเกิดจากความกดความดันความชื้นพวกวิวัฒนาการนะครับหล่อหลอมเรามาเป็นตัวเราโอ้ยเดี๋ยวคิดว่าข้างคืนก็มีลูกแล้วมันโอ้ยมันปลายทางแล้วต้องอ่านหนังสือช่างมันหยุดหนังสือนั้นผมเขียนไว้หัวเรื่องนะครับเครื่องยนต์เกิดจากวงกลมวงโอ้โหตอนที่อารัมภบทอย่างนี้เลยครับผมยังคิดว่าเขียนได้ยังไงวะเนี่ยหน้าวันนั้นพาราการ์ดมันจะอารัมภบทอธิบายก็ได้แม้มันแตกประเด็นแล้วมันจะกลายเป็นนั่นมันเครื่องยนต์นะนี่มันอะไรล่ะYouTube อ่ะเราทีวีสถานีประชาชนสิ่งแวดล้อมนี่ครับมันคนละเรื่องอันนั้นมันเครื่องยนต์นี่มันธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมันคนละเฟสไปแล้วโอเคนะเอาต่อนิดหน่อยกำลังนุกอยากให้ลุงออกทำคลิปเสียงคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆค่ะจะได้เปิดฟังแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยเพราะมันตายไปข้างไปเลยประมาณแล้วมันเจ๋งข้างไปเลยใจเย็นระวังผมให้กดระวังผมให้อะไรใครจะมาฟังต้องหย่อนเลี้ยนนะทีนี้เป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงมากครับอนาคตข้างหน้าอาจจะหย่อนเลี้ยนฟังลูกหงอกได้ก็ว่ารักษาสุขภาพเอาคนละหนึ่งเหรียญผ่านบัญชีมาหนึ่งเหรียญลองคิดเล่นๆครับหนึ่งเหรียญเหรียญ US ดอลลาร์นะที่ว่าไม่ใช่เหรียญบาทนะโยมสนุกนะสนุกนุกมากด้วยให้คอนตั้มคอมพิวเตอร์มาก่อนครับค่อยว่ากันสิ่งนั้นนะมันก็เป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับนะๆๆๆเห็นนะจำให้ดีให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับ 5G มันทำงานเต็มร้อยก่อนนะครับมันได้แน่นอนครับผมไม่หายนี้ไปนะครับเพราะว่า1ศตวรรษยังทำหน้าที่นี่อยู่ยังพูดจาหยอยๆอยู่เนี่ย1ศตวรรษเนี่ยนั่งพูดเนี่ยคอยดูเฉยจดไว้เฉยครับยากให้ลุงโอ้แทนโอเคไปแล้วครับต่อไปคนจะเป็นสุดท้ายเนาะผมดูเวลาโอ้2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 50 นาทีก็แล้วลุงครับของหวานหวานเช่นน้ำตาลท้องหยิบท้องหยอดท้องหย่อยกินมันเข้าไปเยอะๆไม่เป็นไรใช่ไหมครับ yes มาเยอะๆจะกินให้ดูแล้วงับอากาศเผาผลาญมันให้มันหายไปมันจะแปลงสภาพจากน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับมันจะแปลงสภาพมาเป็นพลังงานนะครับเข้าใจไหมขอให้มันเผาผลาญให้ได้งั้นอากาศเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากน้ำตาลนะมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนแค่นะเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเช่นเดียวกันเนี่ยประโยชน์ของการงั้นอากาศนะครับมันจะได้ตรงนี้แล้วก็จะไปล้างไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดฝอยในสมองนี่มันจะตีบตันเนี่ยอยู่เวลาเนี่ยมันจะมึนกระตื้อๆไปก่อนแล้วครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆล้างไปเรื่อยๆสองน้อยล้างสมองความจริงคือล้างเส้นเลือดหรือว่าละลายไขมันในเส้นเลือดฝอยที่มันจะพุ่งตรงเข้าไปในสมองมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันตันสมองมันต้องการพลังงานบริสุทธิ์สมองมันต้องการพลังงานในสมองมันไม่มีเลือดรอบนอกสมองเต็มไปด้วยเลือดเห็นไหมครับจำหน่อยครับตรงนี้ในสมองไม่มีเลือดนี่ภาษาลุงออกแต่รอบสมองทั้งหมดเต็มไปด้วยเลือดงั้นพอเราเจาะสมองมันก็คือมันผ่านเลือดก่อนเลือดก็ไประเลงอยู่ในสมองเขาก็เลยว่าเส้นเลือดในสมองแตกโอเคไหมครับจริงๆเส้นเลือดอยู่รอบสมองนะฮะมันแตกก็คือแตกตรงนั้นเมื่อแตกตรงนั้นก็มันส่งพลังงานไปหาสมองไม่ได้สมองมันก็เดสมอร์เรก็จบแค่นี้ก็แปลว่าตายใช่ครับเดสมอร์เรแปลว่าไงล่ะโอ้ยจริงนะเนี่ยคือเราไม่รู้นะ
ผ่านเขาเขาก็ว่าเขารู้ใช่ไหมไอ้เขารู้แค่นั้นเขาก็มาครอบงำเราให้เราให้รู้ตามเขาไอ้ลุงหอกผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะสมองผมเถียงไหมที่ไหนใช่ไหมฮะผมต้องใช้เครื่องแมวที่ไหนมาวัดทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมต้องยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมกูจะรู้เรื่องแล้วตัวกูมันผิดใครวะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันแข็งกระด้างไปงั้นเลยเออมันผิดผีหรือเปล่าวะเนี่ยฮะกูจะรู้เรื่องตัวกูไม่ใครมาห้ามมันเนี่ยฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะพยายามใส่อารมณ์พวกนี้ให้มันแข็งไปเลยนะครับอย่างนู้นแข็งเป๊ะเลยนั่นจึงไม่อ่อนครับแค่พยายามบอกแล้วผมก็บอกลุงหมอผมเองเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวอะไรทั้งหมดในเรื่องตัวลุงหมอเองเช่นทั้งกายใจจิตมันสัมพันธ์ยังไงมันแยกกันยังไงมันตัดต่อมันเชื่อมโยงยังไงจึงเป็นมนุษย์คนหนึ่งออกมาไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเลยตำราไปไม่ถึงหรอกโอ้ยต่อยโคตรตำราด้วยที่ว่ายกเว้นลุงหมอเขียนให้อ่านเองนะพี่จะเขียนให้ทุกเม็ดเป็นตำราประจำโลกไปนี้ผมจะเรียกเอ็นไซโคโลเปดีมนุษย์ด้วยนะครับไม่รู้ไม่อ่างเอาเข้าเลยแหละครับอ่างเขาก็แค่ภาษามาล้อกันเอาภาษาเขามาล้อกับภาษาเราภาษาเขากับภาษาเรามันคนละเรื่องกันอย่าลืมเราใช้ภาษาพระอรหันต์นะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผู้แต่งแต้มขึ้นมาพระอรหันต์พระองค์นั้นมีชื่อว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชจำนะครับตรงนี้ถอยหลังไปหลายก้าวไปไว้หลายปีเป็นเนรน้อยกว่าล้านวัดพระอรหันต์ก็มีวาจาสดชื่นตั้งแต่เด็กแล้วจ้าโอเคไหมครับเรื่องของดำดินเขาพูดคำไหนคำนั้นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับมันระบุว่าภาษาไทยนี่แหละคือภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้รจนาเป็นผู้อะไรล่ะใส่รหัสเอาไว้ก่อทุกมรรคงูนะสระพยัญชนะวรรณยุกต์ครบบริบูรณ์ภาษาพระอรหันต์เนี่ยมันโอ้แม่แม่แตกประเด็นรู้แค่นี้ก็พอเพราะนั้นการฟังภาษาพระอรหันต์เนี่ยอย่าคิดว่าฟังง่ายแค่สองคำไขว้ไปเข้ามาแล้วก็จะแย่นะสองคำนี่นะครับแค่เนาะพ่อยางพ่อยเหนื่อยไหมลูกหมอลูกหมอหนุกนะวันนี้หนุกนะพี่นะลูกหมอก็หนุกเป็นเหมือนกันเนาะโอเคจบข่าวเนาะหวังว่าทุกคนมีทั้งน้ำทั้งเนื้อปะปนกันนะครับเนื้อมากกว่าน้ำน้ำมากกว่าเนื้อรวมแล้วดวงหลงจ้องเอ้ยพรุ่งนี้ค่อยเจอกันถึงอย่าลืมนะพรุ่งนี้ที่นั่งกล่าวอาจจะมีการหยุดเป็นกรณีเพราะว่ามีผู้คนเขาล้มหายตายจากโลกนี้เขาอยากจะให้ลุงออกไปเผาให้เขาโอเคมั้ยถ้าถามไปนะเขาจะเอาไปในเรื่องเขาจุดไฟเขาหน่อยนึงเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณสัก200กิโลเมตรจึงจะได้เผาคนที่ว่านี่โอเคนะแล้วก็ยังไงก็ว่าอย่าลืมวันที่18วันที่ถวายพระตาหารเพลใครจะมาทำบุญหรือว่าจะสนับสนุนบุญก็เชิญนะครับอาหารก็20โต๊ะอาหารจีนเออวันนี้สั่งเต็มกันเลยอาหารจีนเรียบร้อยรอจ่ายเงินอย่างเดียวโต๊ะละ2,300เลยใช่ปีแล้ว2,200ว้ายมันขึ้นเอาทำไงได้ทำเองก็ไม่ไหวแพ้เบื่อแพ้แบ่งกันก็แข่งนั่นเองสำคัญเยอะเปรียบลุงงอไปแล้วกันลุงงอแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไม่ถึงบ้านเขาบอกให้ดีๆเดี๋ยวเปรียบลุงงอแล้วกันโอเคนะอาละก็จะว่าไปยังมันมีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือแค่อย่างนั้นเถอะครับจะไปกันได้ได้เปรียบเสียเปรียบมันไปด้วยกันไม่ได้ไปกันแข่นั้นด้วยนะพอเนาะบ้านใครบ้านใครนะครับถามครับลุงเฮ้ยอีก2คำถามอยู่ไหนล่ะอยู่ใน YouTube
ตรงไหนเนาะลองถามมาสิคุณลุงครับพระสงฆ์ของไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตติไหมครับขอบคุณครับเอ๊ะมีผมหาไม่เจอใน YouTube นะก็ยังไป YouTube อยู่แต่ไปยัง YouTube แล้วลองถามใหม่สินี่ครับนี่ก็นี่ก็ก่อนอันนึงเนี่ยนี่อันนี้อันล่าสุดครับนี่ล่าสุดนี่แหละครับฝนตกช่วงนี้ไม่ใช่หรือสุเนศไม่ใช่นี่ฮะลุงเขาแสดงว่าไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวดูนะครับจะขึ้นแล้วนะครับต้องรอคำถามสิเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะท็อปนะสำหรับวันนี้นะพอฟังขึ้นแล้วครับไม่ใช่น้ำตาลทองหยิบทองหยอดอยู่ดีคำนี้ยากครับ มันเป็นคำถามที่มันเป็นไฮไลท์เป็นท็อปฟังผ่านหูก็พอจะรู้ว่าถ้าหากว่าผ่านไปมันค้างใจคือคนถามก็จะได้คำตอบเพื่อจะเข้าใจขึ้นผมเข้าใจแล้วล่ะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านนอนไม่หลับอีกโอ้ยผมก็เป็นบาปเป็นกรรมผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านอารมณ์ค้างอีกโอเคครับพอได้เรื่องแล้วจ้าอ่ะดูสิเริ่มเห็นวีแววแล้วลุงครับโอ้ยถามไม่ค่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณสุรวิทย์พระสงฆ์ของฉันตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตติไหมครับ Thank you very bigเจโตนแปลว่าอะไรน้องงานง่ายๆครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำด้วยครับเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าเจโตกสิมน่าจะภาษาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำครับเป็นภาษาต้องจำนะครับถามว่ามีไหมอ้างถึงได้เลยนะครับหลวงพ่อโอภาษีแน่นอน 100% เกินหลักฐานจำเลยครับหลวงพ่อโอภาษีที่แน่นอนที่สุดบรรดาที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยก็แล้วกันนอกนั้นไม่การันตี ไม่การันตีโอเคไหมครับไหวไหมอธิบายความง่ายคนที่เขาได้เจตัวมันเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ฤทธิ์ที่ว่านั้นเป็นบุญฤทธิ์ของทุกสิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเช่นเงินเอาไปถวายหลวงพ่อภาษีหลวงพ่อภาษีนั่งเฝ้ากองไฟอยู่ประมาณนั้นนะครับหายปุ๊บโยนใส่กองไฟหมดคนถวายก็เสียดายคนไม่บรรลุธรรมเสียดายหมดเลยครับเสียดายของคนบรรลุเขาไม่เสียดายหรอกรู้ไหมโยนใส่ปึ๊บ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 หลวงพ่อทำไมทำงั้นล่ะหนูสาหามาด้วยความอยากได้งานนะหนูศรัทธาพ่ออย่างหลวงพ่ออย่างมากเลยหลวงพ่อทำงี้ได้ไงเสียความรู้สึกแล้วมึงมาเอามาให้กูทำไมวะเออแล้วมึงเสียดายทำไมมึงไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านมึงเอ้าหลวงพ่อฤาษีพูดหลวงพ่อภาษีพูดถ้ามึงเสียดายมาให้กูทำไมหรือมึงอยากได้บุญเออกูนี่แล้วก็เป็นคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่ามึงเข้าใจหรือเปล่าว่าวิญญาณหลวงพ่อภาษี
มึงเข้าใจกูหรือเปล่าวะไอ้สิ่งที่ไม่ให้กูเนี่ยมันสิ่งสมมติ สมมติว่าเงินที่มนุษย์โลกก็ต้องการกันเยอะรู้ไหมนั่นคือกิเลสตัณหาราคะให้มึงรู้ซะบ้างว่าไปโน่นวิญญาณหลวงพ่อ อะไรล่ะหลวงพ่อสีพูดอย่างนั้นแหละมึงอยากได้จริงเหรอจริงนะจริงนะไปกลับบ้านไปเดี๋ยวไปหาเอาเดี๋ยวมึงเจอแน่นอนว่าแล้วคนที่ถวายเงินที่ว่ากี่แสนก็ไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้ไปถึงบ้านเงินที่ว่าอยู่คนที่บ้านอยู่หิ้งพระนั่นคือฤทธิ์ครับแขไม้นั่นคือฤทธิ์จำหน่อยครับเรื่องนั้นน่าจำมากเป็นบุญจริตโดยแท้ๆเพราะนั้นทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยเดินดีกันมันเกินบุญแล้วเกินครับเอาขี้หมามาหนึ่งกองเอาคืนไปห้าเกินกว่า500เท่าขี้ควายมาหนึ่งกองเอาเกินไปกว่า500กองประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามบอกกับท่านทั้งหลายว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญบุญมันมาทีหลังถ้าไม่ออกไม่มีเข้าออกมาไม่เข้ามาไหลมาเทมาของมันเองครับมันจะไหลมาเทมาของมันเองมันต้องมีออกก่อนที่จะไม่เข้าตัวอย่างเช่นเราขึ้นรถโดยสารเข้ามาเต็มลำเลยโดยสารหรือว่าลิฟต์ก็ได้ลิฟต์จากข้างสิบข้างที่ไหนก็ได้ถ้าคนมันเต็มลิฟต์เต็มอยู่ในลิฟต์นะรถมันเต็มอยู่ในรถไฟเคยขึ้นตู้ชิงคันเซ็งไหมล่ะรถไฟญี่ปุ่นอาจจะยังกับเป็นปาตังโกล่ะครับถ้าคนไม่ออกจากตู้รถไฟออกไม่ถ้าไม่ออกมาคนนอกก็เข้าไม่ได้ฉันนั่นก็ฉันนั่นแต่ห้ามฉันจนหมดมันต้องออกถึงจะมีเข้าทีนี้ออกไปเนี่ยมันออกไปให้ใครล่ะใครคือผู้มีบุญงั้นคนทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนทำกับคนมีบุญได้บุญแล้วจะได้กลับคืนมากี่เท่าไม่รู้ที่ว่าโอเคไหมครับพอเข้าใจคำอธิบายลุงหงอกไหมครับคุณสุรวิทย์โอไหมจบข่าวนะโอเคก็บ้านใครบ้านใครสมควรต้องรู้อีกทั้ง3คำถามใหญ่ๆนะมาอยู่ไหนล่ะยูปเรศน้องแก้วนุซ่าเอางั้นเหรอโอ้โหคำถามใหญ่ๆนะเปิดคำภาษาคุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเลยคือฝนหมดไปจากโลกเลยคุณยุพเรศเปิดคำเปิดคำพาโทษทีอันนั้นทุกคนไม่จบคุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเลยคือฝนหมดไปจากโลกเลยมันมีคำพยากรณ์ของพระองค์นะครับพยากรณ์ตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยจำเป็นเรื่องเป็นราวแต่เท่าไหร่นะครับมันมีเป็นคำพยากรณ์เหมือนกันนะพวกนี้น่าจะเป็นพวกเรื่องไฟบรรลัยกันซะมากกว่าโอเคถามว่าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะถ้าฝนไม่ตกยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ฝนมันต้องตกแต่ปริมาณที่ฝนมันตกมันน้อยกว่าปกติเมื่อน้อยปกติแล้วมันก็ไอคนที่เขาบอกว่าน้ำจะตกโลกอย่าไปเชื่อโคตรมันก็ใช่ไหมครับอย่าไปเชื่อโคตรบรรพบุรุษมันก็แล้วกันนะมันไม่มีสิทธิ์ท่วมหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการผ่องถ่ายแรงนะออสโมซิสแรงจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันผ่องถ่ายกันอยู่มันรักษาสมดุลกันอยู่นะครับไม่มีสิทธิ์น้ำจากทั่วโลกไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ถ้าหากว่าน้ำในปริมาณของน้ำในโลกนี้มันจะน้อยลงกว่าเดิมเป็นไปได้สูงมาก
โอเคไหมที่บอกความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้สูงมากแต่จะขาดน้ำฝนทั้งหมดในโลกไม่มีเป็นไปไม่ได้มันตกที่นู่นนี่นั่นนะแต่มันตกในปริมาณที่น้อยไอ้คนที่เขาบอกว่าไอ้ที่ฝนไม่ตกมันแห้งแล้งเพราะตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ไม่ยอมรับเลยนะครับมันต้องมาศึกษาเรื่องของออสโมซิสกันเดี๋ยวผมไปออสเตรเลียก่อนนะครับจะไปบรรยายในจุดที่มันเป็นหินตรงนั้นผมอยากไปดูพื้นที่ตรงนั้นทีนึงผมกลับจากอเมริกามาก็เชื่อว่าจะติดต่อเชื่อมโยงไปยังออสเตรเลียนะครับเพื่อที่จะไปดูหินที่เขาเรียกว่าเอเยอร์ร็อกอยู่กลางทวีปออสเตรเลียนะครับจะไปตรงนั้นก่อนเพราะว่าในเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยผมก็สนใจอย่างมากนะครับในการที่จะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียกันนะครับทำบ้านเราทำมาเยอะแล้วจริงทำมาเยอะมากแล้วมันไม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อของเขาฝนไม่ตกมา 4-5 ปีอยู่ๆรุ่งหอเข้าไปท้าทำเรื่อยๆไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องมาวิจัยเสียเวลาทำมันได้เลยเนี่ยครับให้เงื่อนไขของเวลาแล้วก็ปริมาณน้ำมาเลยต้องการเท่าไหร่บอกออกสเปคมาเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยท้าอย่างนั้นเลยท้ามนุษย์ทีนี้ถ้าเขาว่าไปดูพื้นที่ก่อนว่ามันเป็นยังไงแบบไหนโอเคไหมครับเราจะได้มีคำเล่าให้ฟังผมไปแล้วก็ต้องถ่ายทำทั้งหมดจะบอกให้ทราบไหมครับท่านอยู่บ้านท่านก็นั่งดูธรรมดาผมจะนุ่งผ้าคำว่าพื้นเดียวพูดผมก็เรื่องผมก็แล้วกันนะถ้าผมไปเข้าในหมู่เหล่าของอบอริจินผมก็เป็นอบอริจินได้จะไปยากใช่ไหมเพราะแต่งตัวไงผมก็ใส่ตามสไตล์เขานั่นแหละครับไปบ้านเขาก็ปรับตัวเข้าบ้านเขาไม่เสียหายตรงไหนโอ้ยลุงบอกไงไปหาหมาขี้เลื้อยก็เป็นหมาขี้เลื้อยได้แล้วกันสบายมากผมเคนะเอาไว้คราวหน้าก็ค่อยๆว่ากันส่วนน้ำจะหมดไปจากโลกนี่ไหมมันหมดอยู่วันยังค่ำอย่างนวดแง่เหรอไม่มีเหลือเกิดขึ้นต้องอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกพระเจ้าตรัสมาทุกเรื่องครับมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่มันใช้เวลาแค่นั้นครับทีนี้เมื่อมันใช้เวลากว่าถั่วจะสุกงานไม่หมดแล้วกว่าน้ำจะหมดที่ว่าคนมันตายหมดก่อนเห็นไหมต้นไม้ใบหญ้ามันไปหมดก่อนช้างม้าวัวควายมันไปหมดก่อนเราท่านไปหมดก่อนเพราะฉะนั้นก็เมื่อแล้วก็ป้องกันจะให้พวกเราเจ้าค่อยศูนย์พันก็รีบทำซะลุงออกก็แทนทำบ้านเราทำมาเยอะแล้วล่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนจิ๊บ นั่นทำบ้านเขาเดียวกว่าเห็นน้ำเห็นเนื้อดีเพราะมีตัวเปรียบเทียบชัดเจนระหว่างทะเลทรายกับฝนไม่ตกกับฝนตกมันเห็นชัดเจนกว่าเยอะเลยมันข้อได้ดีกว่าเขียนตัวหนังสือไว้ก่อนเอาไปใส่ตู้เซฟของธนาคารไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาเปิดทีหลังประมาณนั้นโอเคนะมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับอากาศสยามค่ำคืนมีหลายสีสันแสงที่พุ่งในอากาศยามค่ำคืนมีหลายสีสลับในตัวมีหางแสงไม่ยาวมากพุ่งผ่านในระดับที่ไม่สูงมากระดับความเร็วคล้ายสิ่งมีชีวิตพุ่งบินผ่านไปอย่างการบินของนกความจริงของแสงคือสิ่งใดเดี๋ยวแปลแทนไทยก่อนโอ้โหคำถามเนี่ยผมให้แนวไว้ก่อนแล้วกันนะคุณแก้วนะครับคุณน้องแก้วนะครับในเรื่องของเห็นแสงสีใดๆที่อยู่ในตาโอเคนะผมให้แนวทางเอาไว้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยอย่าเอาคำตอบเลยอย่าเพิ่งเอาคำตอบเลยถ้าอยากจะได้คำตอบเอาตัวมาครับเอาตัวมาจะมีคำตอบไม่เกิน2นาทีแน่นอนเอาตัวมานะครับนะถ้าเอาตัวหนังสือถามถ่ายไปมาเนี่ยถ้าผมตอบไปปุ๊บมันไม่คงที่โอเคไหมครับตอบเมื่อไหร่ก็ตอบได้ของแค่นี้ง่ายอย่าตายก่อนแต่อยากจะเห็นด้วยตาของคุณจริงๆนี่นะมา
ผมบอกต่อให้มันเกิน2นาทีเห็นแน่นอนเลยพวกแสงที่ว่าชี้ที่ว่าโอเคนะนี่ผมท้านะท้าในทางที่ดีท้าในสิ่งที่คุณแก้วน้องแก้วสงสัยมันจะได้มีการมันจะมีคนคนหนึ่งสามารถทำให้เห็นได้มันไม่ธรรมดาหรอกครับเห็นในสิ่งที่คุณสงสัยที่มันผ่านพุ่งไปมาในตาคนนั่นแหละเอาตัวมาครับเอาตัวมานะครับเดี๋ยวจะไม่เกิน2นาทีแน่นอนถ้าเกินเอาคอไปเลยเอาคอลงออกไปเลยกล้าท้าเดี๋ยวตัวเห็นแน่แน่นอนโอเคเห็นสิ่งที่คุณสงสัยด้วยตัวเองด้วยตัวของคุณเองเอาตัวมานะครับตัวมานั่นโอเคต่อไปต่อยอดจากคำถามเดิมคุณลุงใช้เสียงแก่นของเสียงอากาลิโกเป็นโอ้แอปพลิเคชันใช่แล้วเลยค่ะถือเป็นแพสซีฟอินอันแน่เปลี่ยนจากฟังเพลงมาเป็นฟังเสียงนุ่งงอกซะเลยเจ๋วเป็นไปได้สูงครับเป็นแอปพลิเคชันเป็นไปได้สูงมากครับผมทราบเป็นไปได้สูงมากๆเลยเดี๋ยวจะไปคุย Google เดี๋ยวจะไปคุยกับ YouTube เจ๊ไม่พูดเล่นนะเดี๋ยวจะไปคุย Google โอเคมั้ยนั่นใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันได้แน่นอนครับเพราะผมจะรู้ว่าเสียงนั้นมันเป็นเรื่องของสากลนะครับโอเคนะให้มัน 5G มาก่อนครับให้มันคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาก่อนครับก็จะไปคุยกับ Google เองนะครับยืนยันว่าเป็นกันได้แน่นอนครับท่านโปรดรับแซบด้วยกันนะครับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอผู้อยู่หน้าจอย่อมได้เสมออยู่ในจอย่อมมีเสมอจึงจะนำมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้โอเคครับถ้าโอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชิกชอบตามปกติขออนุญาตอีกนิดนึงครับลุงเชิญครับเท่าที่ฟังเท่าที่อ่านคำถามนะครับก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากว่า TTM ก็ได้รับโอกาสให้ใช้สิทธิ์นะครับในการวิ่งเล่นในสนามพลังนะครับสนามพลังนี้ก็เป็นสนามพลังบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับก็มั่นใจว่าในฐานะที่น่าจะเดินออกเข้าสนามพลังนี้เป็นปกติก็เลยอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกนะครับในกลุ่มที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือมีอยู่4กลุ่มนะครับลองฟังดูนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เต็มทางโลกแล้วเต็มทางโลกก็อยากจะคงอยากจะริมรถพระธรรมริมรถสิ่งที่เป็นของจริงความจริงที่ซ่อนอยู่ในใดๆก็ตามนิดนึงเขาเต็มทางโลกแปลว่ามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บคำว่าเต็มทางโลกโอเคเชิญครับเสร็จปุ๊บพอมาเจอลุงหงอกก็เห็นว่าลุงหงอกน่าจะเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าไปริมรถพระธรรมได้จึงอยากจะบรรลุธรรมโดยไวนะครับผมเรียกว่ากลุ่มด้านซ้ายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กำลังต้องการเพื่อหาได้ให้มามีในซึ่งความเป็นสถานภาพทางโลกคือกลุ่มปัญญาทางโลกก็คำถามคำตอบเป็นแก่นแกนทีเดียวถึงขนาดที่ว่าสามารถอยากจะช็อตโน้ตช็อตสำคัญเสียงสำคัญนะครับจับได้ไล่ทันนะครับผมก็จะเรียกว่ากลุ่มด้านขวาอีกกลุ่มหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านหน้าก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละจะเต็มทางโลกหรือไม่เต็มทางธรรมแต่ก็คิดว่าน่าจะพอมีหวังในการเดินทางตามเส้นทางที่ลุงหงอกว่าไว้ก็คือเดินด้านหน้าเดินด้านหน้าคือเ
ตั้งใจงับอากาศมากเลยนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นแหละฉันก็งับไปก่อนแต่งับแบบไม่ยังไม่มีหลักยังขาดเกินๆอยู่ผมเรียกว่ากลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังทั้ง4กลุ่มเนี่ยครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเดินเล่นในสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยผมจะบอกว่าทั้ง4กลุ่มอย่าได้อ้อมเลยครับมันอ้อมไปมันช้าไปทุกคนทุกท่านมาได้สุดทางแล้วมาได้สุดบันไดขั้นที่สมมติมันมีขั้นที่10สุดทางแล้วขั้นที่11มันก็เป็นลานโล่งๆแล้วผมจะบอกว่าทุกคนมาได้สุดทางเรียบร้อยแล้วนะครับจับประเด็นได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้ทำงับอากาศทิ้งขว้างครับอย่าตั้งใจทำเด็ดขาดนี่คือหลักครับหลักมีอยู่4เส้นทางตอนนี้นะครับผมกำลังเพิ่มเติมเส้นทางที่4ให้เดี๋ยววันข้างหน้าจะทำคลิปให้ดูว่าเส้นทางที่4เนี่ยมีบทบาทอย่างไรก็จะเรียงลำดับให้ว่ามันเป็นอนุบาล นะครับประถมมัธยมเลยให้เลยนะครับจะง่ายมากเลยนะครับก็คือสำหรับเส้นทางที่3ที่4เนี่ยให้ทำทิ้งขว้างครับ2เวลาทำแล้วถ้าเกินกว่า3วันยังติดขัดอึดอัดเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาคือมีอาการแน่นหรือเป็นลบก็ตามให้โทรมาที่2ทุ่มครับมาเคลียร์